สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะไปพูดคุยกันเรื่องของ GDPในมุมของภาคเอกชนนะครับก็ปรับลดให้อัตราการเจริญเติบโตในอยู่ที่ร้อยละ 2.75 นะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือปัจจัยหลักๆแล้วก็ทำไมผลถึงออกมาแบบนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจธนาคารในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารออมสินครับได้เปิดรับฝากสลากออมสินรุ่นใหม่นะครับเป็นทั้งสลากออมสินมีทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับและก็สลากออมสินดิจิตอล2ปีซึ่งได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า24ล้านบาทนะครับโดยเปิดรับฝากจนถึงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งการออกรางวัลพิเศษจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นเดือนสิงหาคมจำนวน6รางวัลเดือนกันยายนจำนวน8รางวัลและเดือนตุลาคมจำนวน10รางวัลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกการรางวัลในการออกสลากตามปกติอีก24ครั้งนะครับโดยการออกสลากตามปกตินั้นรางวัลที่1จะมีมูลค่า5ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันหลังจากที่ฝากครบ2ปีไปแล้วนะครับยังจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทนะครับซึ่งสลากออมสินนั้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับโดยผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้ในช่องทางของธนาคาร2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเป็นธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMSหรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดตัวบัตรเดบิตออมสินสบายใจซึ่งจะให้วงเงินคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตนะครับในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทด้วยกันซึ่งสามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยในและจะได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวนวันละ200บาทเป็นเวลานาน7วันอีกด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดตัวบัตรเดบิตออมสินสบายใจนะครับซึ่งจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในวงเงิน 50,000 บาทนะครับส่วนการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าเป็นผู้ป่วยในก็จะได้รับเงินชดเชยวันละ200บาทเป็นเวลานาน7วันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าบัตรเดบิตออมสินสบายใจซึ่งธนาคารออมสินได้เปิดตัวออกมานะครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยในเนี่ยนะครับคำถามคือจะได้รับเงินชดเชยวันละเท่าไหร่นะครับจะรับเงินชดเชยวันละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับSMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่11กรกฎาคมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุรชัยมีวงด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับและท่านผู้ฟังครับครับจะปรับ GDP เหลือ 2.75 ที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวิสิทธิ์ครับ
ครับผมก็ด้วยความที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับ โดยเพราะเรื่องของเงินเฟ้อนะครับก็จะทำให้แต่ละประเทศระมัดระวังมากๆแล้วก็มีนโยบายทางการเงินที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกานะครับที่หรือว่าเมื่อขึ้นดอกเบี้ยในระดับอัตราที่สูงนะครับและยังมีแนวโน้มจะขึ้นต่อนะครับนั้นเรื่องนี้ก็จะไปกดนะครับเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงินไหลกลับไปที่สหรัฐก็จะเป็นผลทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปในเชิงอ่อนค่าลงครับอ่อนค่าลงก็ไปมีผลกับเรื่องของการนำเข้าพลังงานครับเนี่ยอย่างแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีสองด้านครับเราจะพูดถึงพลังงานกับคุณเบย์พัทตอนนี้ในแต่ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของระดับของเงินเฟ้อในรูปแบบของพลังงานหรือของอาหารนะครับคือราคาที่มันเปลี่ยนไปนะครับต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าประเทศที่เขามีพลังงานของเขาเองเขาจะไม่กังวลนะครับอย่างมาเลเซียใช่ก็จะอาจจะกังวลเรื่องอาหารถ้าเขาต้องนำเข้าอาหารนำเข้าจากเรานี่แหละอะไรทำนองนี้ในส่วนของเราเองอาหารเรากังวลน้อยแต่พลังงานกังวลมากใช่ครับต่างกันตัวเลขที่จับได้ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเฟ้อของด้านพลังงานเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณ40%แต่ในหมวดของอาหารบ้านเราเองเนี่ยก็เฟ้อขึ้นมาหมายว่าคือแพงขึ้นนะครับแพงขึ้นประมาณสัก 6% กว่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับประเทศทางตอนตกที่เขาต้องนำเข้าอาหารเนี่ยก็จะผิดกันเยอะนะครับเพราะว่าของเขาไม่ใช่แค่ค่าอาหารที่แพงขึ้นอย่างเดียวแต่ค่าขนส่งที่ส่งไปไกลๆเนี่ยโดยเฉพาะค่าระวังเรือที่บอกว่าบางสินค้าเนี่ย1ใน1คอนเทนเนอร์เนี่ยมูลค่าของสินค้าเนี่ยยังน้อยกว่าค่าส่งสินค้าเลยโอ้เหรอฮะเป็นที่น้ำมันด้วยไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้จะมีเซอร์ชาร์จเรื่องน้ำมันด้วยครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องที่ทั้งโลกกำลังติดตามเพราะว่าหลังจากนี้นโยบายทางการเงินถ้ายังมีเข้มขึ้นกว่านี้นะครับเช่นสหรัฐเองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คงหลีกไม่พ้นที่ประเทศในกลุ่มต่างๆเนี่ยจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องคอยติดตามแล้วก็หามาตรการที่มารองรับด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามของไทยเราเนี่ยก็ยังเกาะกลุ่มนะครับในประเทศทางเอเชียกับอาเซียนเราเองนะครับว่าตลาดเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรายังอยู่ในระดับกลางๆนะครับยังไปตามภูมิภาคนี่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้หลุดแนวหลุดกรอบนะครับกลับจะต่อคุณพิสิทธิ์ครับผมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยของเราเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเรื่องพลังงานมาตั้ง 40% มันก็จะมีผลต่อเรื่องของค่าสินค้าค่าอะไรตัวมีอะไรแต่ว่าการใช้จ่ายขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีอินคัมเข้ามาใช่ไหมฮะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรเข้ามาในช่วงกลางปีจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณวิสิทธิ์ฮะใช่แล้วครับความหวังของการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของเราอะนะฮะก็คงจะไปอยู่ที่การท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากตัวเรื่องส่งออกที่เรายังทำได้ดีอยู่นะฮะจนถึงตอนนี้ยังถือว่าทำได้ดีอยู่แต่ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่พื้นฐานที่บอกว่านโยบายการเงินของประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่เขามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปถึงเรื่อง recession นะครับหรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่นั่นเองนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าลึกๆอ่ะเป้าหมายเขาอาจจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ในใจก็ได้นะครับว่าพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ทั้งโลกกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยพอกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยจะเห็นได้เลยว่าระดับราคาน้ำมันจากที่มันพุ่งขึ้นมาตลอดมันมีลดลงมาครับช่วงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่บอกว่าในเมื่อที่อนาคตที่มองไปข้างหน้า2-3 เดือนโอ้โหการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากแน่เลยการใช้พลังงานก็จะน้อยลงนะฮะเพราะนั้นระดับราคาพลังงานราคาน้ำมันต่างๆมันก็จะมีลดลงมาตามเรียกว่าเทรนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ในระยะสั้นนะฮะเพื่อไม่ให้ระดับราคาพลังงานเนี่ยมันพุ่งไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนะ
น้อยที่สุดเนี่ยมันก็เริ่มมีจุดให้เห็นตรงนี้พอสมควรครับครับครับจริงๆเขาก็พยายามจะหาทางออกไอ้ตรงนี้ด้วยไหมฮะที่มันจะเป็นตัวถ้าอาศัยหลักการตลาดคือมันจะต้องมีตัวที่มาคอยบาลานซ์กันเอาไว้ครับคุณพิสิทธิ์ถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมีแต่ดีมานด์อย่างเดียวมีแต่ความต้องการอย่างเดียวทุกคนทุกประเทศต้องการพลังงานอย่างเดียว แล้วก็พวกด้านการผลิตเองก็ไม่ได้เพิ่มหรือว่าเพิ่มขึ้นมาน้อยมากอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันเป็นขาขึ้นของราคาอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีสัญญาณว่าเอ้ยมันถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันอาจจะถดถอยนะเศรษฐกิจไปต่อไม่ได้นะการผลิตเองก็เพิ่มขึ้นไม่ได้หรืออาจจะลดลงเยอะด้วยซ้ำไปเพราะผลิตมาแล้วคนไม่มีตังค์ซื้อไม่ไหวเพราะมันแพงใช่ก็มันก็จะส่งผลย้อนกลับไปที่พลังงานเหมือนกันว่าดังนั้นถ้าใครจะซื้อละพลังงานนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องกลไกของดีมานด์ซัพพลายเลยครับครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราคำนวณเอาไว้เนี่ยมันจะออกมายังไงตัวเลขนะครับก็จะปรับลงเล็กน้อยคือเรายังมีความหวังอยู่นะครับต้องเรียนว่าเรายังมีความหวังอยู่เราคาดว่าจะอยู่ที่ 2.75 ครับมีบวกลบไหมฮะนะครับมีครับมีบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวนะครับ 2.75 ถึง 3.5 ถึง 3.5 นะฮะโอ้อันนี้ณกรกฎาคมนะครับโอ้ยทำไมแก๊ปมันกว้างจังเลยเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนยืดหยุ่นสูงปกติคุณพยาบาลพูดถูกเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกตัวเลขค่อนข้างเป๊ะๆใช่ใช่ใช่จำได้ 0.25 0.5 แต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์เนี่ยมันไปพลิกมาตลอดเวลาแต่ว่าโอเคมันพลิกไปในแง่ที่พอจะมองเห็นความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ในระยะยาวพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เราก็เลยก็ต้องมีความกว้างของตัวเลขตัวนี้อยู่นิดนึงนะครับแล้วจริงๆต้องเรียนว่ามันยังต้องมีการอัปเดตกันรายเดือนหรือรายเดือนด้วยเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะปรับบ่อยนะครับปกติเราจะปรับกันประมาณสักไตรมาสละครั้งอันนี้สถานการณ์ปกตินี่ฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ปกติอันนี้อยู่ที่สถานการณ์ล้วนๆเลยครับเพราะว่าณทุกวันนี้ยังต้องติดตามอยู่ตลอดเลยครับมีอะไรเปลี่ยนไปอีกนะครับครับถ้าสมมติเราไม่ซีเรียสเรื่องตัวเลข GDP เพราะช่วงห่างมันว่ามันใหญ่แล้วเกินมันกว้างแล้วเกินเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดมองไปทิศทางเนี่ยขาบวกขาลบอันนี้คุณวิสิทธิ์พอจะมองออกไหมฮะครับก็จะง่ายกว่าไหมจะง่ายกว่าไหมได้ขอบไหมครับก็อย่างที่เรียนนะฮะประกาศตอนนี้ที่เห็นนะครับคือถ้าการส่งออกยังไม่ถึงกับลดลงไปมากนะครับเพราะว่าเราทำตัวเลขมาช่วงต้นปีค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนเก็บสแปร์ไว้แล้วล่ะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือเรียกว่าต้องพยายามให้มันนิ่งๆหรือว่าตัวที่ยังเพิ่มได้ก็เพิ่มไปนะครับที่เราเคยคุยกันนะฮะไหนที่มีปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องนำเข้ามาลดกลับลงให้หมดเลยเพื่อให้เราผลิตได้เยอะแล้วก็ส่งออกได้เยอะนะครับนี่เป็นตัวพื้นฐานตัวไอ้ตัวที่จะมาเติมเนี่ยการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เสริมเข้ามาใช่ที่เสริมเข้ามาเพราะอย่างถึงแม้ว่าตอนนี้เรื่องของการแพร่ระบาดของโอมิครอนไอ้ BA.4.5 เนี่ยจะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะฮะแต่ด้วยความที่มาถึงจุดนี้เราเริ่มไม่กลัวแล้วโรคนี้ดีขึ้นใช่คุ้นเคยกับมันแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งมียารักษาครับนะครับก่อนหน้านี้ถ้าระบาดรอบแรกโอ้โหเราใช้ยาอะไรยังไม่รู้เลยอันนั้นไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยซ้ำไปหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนั้นไม่รู้เลยจริงๆครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่จะเดินทางไปมามีความมั่นใจมากขึ้นครับครับเรื่องของการที่พอมีประกาศเรื่องว่ามีระบาดเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความกังวลเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะครับแต่แน่นอนกังวลไหมถามว่าภาพรวมกังวลแต่ว่าในความที่ในเชิงของการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งยารักษาอะไรพวกนี้มันค่อนข้างไปไกลกว่าเดิมพอสมควรพูดง่ายก็คือว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นพอรู้ว่ารู้จักมาแล้วอ่ะพูดง่ายทำไงถึงจะไม่ติดมันจำลองนี้นะฮะใช่แล้วถึงแม้จะติดเราก็จะมียารักษาอยู่ก็เลยความกังวลตรงนี้อาจจะน้อยไปแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังพยายามป้องกันตัวเองอยู่ทำนองนั้นนะครับถูกต้องอ๋อก็เลยมั่นใจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติท่องเที่ยวมันเติบโตซึ่งเขาก็ผมจำไปตัวเลขไม่ได้แล้วว่าจะประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยคุณวิสิทธิ์พอจะมีตัวเลขไหมครับประมาณนี้ท่องเที่ยวถึง10 ล้านไหมฮะปีนี้สิ้นปีจริงๆเราลุ้นว่าถ้ามีมาได้สัก10 ล้านคนเนี่ยจะดีมากเลยตีว่าถ้าเป็น10 ล้านปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัวเลขกลม
ตัวเลขที่เราคาดไว้เนี่ยก็จะเป็นไปได้ทันทีไปในด้านไอ้ตัวเลขตรงปลายนะครับที่เราบอกว่ามีความมันถ่างกันเยอะนิดนึงก็จะไปตรงที่ถ่างเยอะๆนะฮะ 3.5 อ๋ออาจจะไปถึง3นิดๆมั้ยฮะ3นิดๆเป็นไปได้พอได้แต่ว่าอยู่ในกรอบนี้แหละไม่เกิน 3.5 อันนี้คือสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ว่าไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากไปกว่านี้อีกแล้วนะใช่ครับใช่อันนี้ย้ำก่อนเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้ด้านหนึ่งที่มาเป็นตัวเสริมเนี่ยก็เรื่องของการที่ทุกคนเขาอะไรนะ2ปีมาเนี่ยทำอะไรไปไหนมาไม่ค่อยได้เลยไปไม่ได้เลยพอเริ่มเดินทางได้เนี่ยจะเห็นว่าสายการบินหลายสายที่นั่งไม่พอนะครับอ้าวใช่ผมเห็นไปหมดนะครับเห็นญาติผมเนี่ยที่เคยอยู่ที่ยุโรปเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยกันเป็นแถวเลยถามว่าทำไมเขาบอกว่าก็มันมีอะไรกินดีเยอะดีจริงครับจริงก็เหมือนคนไทยอะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าประเทศที่เราชอบไปแล้วไม่ไกลนักเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็เปิดนะผมว่าโอ้โหก็ถล่มทลายใช่แต่ให้ไปยุโรปนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะยังมีหลายปัจจัยครับแล้วก็ใช้จ่ายตรงนั้นอาจจะยังค่อนข้างสูงก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับที่มีระดับรายได้สูงอันนั้นเขาก็คงไปได้แต่ว่าก็คงต้องเลือกโซนครับครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวกับส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักๆของเราเลยใช่ไหมฮะสองตัวนี้ใช่ครับตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวนี้ครับที่ยังเป็นเรียกว่าเครื่องจักรสำคัญของปีนี้นะครับทีนี้ในทางวิชาการเนี่ยถ้าส่งออกดีนะครับเงินเข้าประเทศแล้วก็ท่องเที่ยวก็ดีเงินก็เข้าประเทศอีกแล้วมันจะเกิดผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจบ้านเราครับเงินหมุนเวียนในประเทศก็ดีขึ้นจะเริ่มมีแล้วนะฮะจ้างงานมากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลระยะยาวในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับว่าตอนนี้เองเรื่องกำลังซื้อยังถือว่าอ่อนแออยู่นะครับในประเทศแต่ถ้ามีเรื่องพวกนี้เข้ามาเสริมเรื่อยๆเนี่ยครับเรื่องของกำลังซื้อในประเทศก็จะกลับมาด้วยครับนะตรงนี้ถ้าคุณวิสิทธิ์อธิบายแบบเป็นลอจิกต่อเนื่องกันไปว่าเข้ามาปุ๊บเงินท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมันไปสัมพันธ์กับรายจ่ายส่วนไหนรายรับส่วนไหนไปเรื่อยเนี่ยจริงมันครอบคลุมทั้งประเทศเลยไหมครับคุณวิสิทธิ์จริงครับเพราะว่าปัจจุบันต้องเรียนว่ามีคนไทยไม่น้อยที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับคือบางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาก็ทำการท่องเที่ยวอยู่เปิดร้านอาหารเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารเขาอาจจะดังไปถึงต่างประเทศเพราะว่าเขาอยู่ในระบบออนไลน์แต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวนะครับมีการแนะนำจากเพื่อนที่เคยมาแล้วในประเทศเขาบอกว่ามาเมืองไทยในจังหวัดนี้ต้องมาร้านนี้นะบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนไปโฆษณาให้ใช่ในยุคนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆครับหรืออย่างคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาปกติเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเกี่ยวข้องอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวแค่นั้นเองคุณวิสิทธิ์ถูกต้องครับเพราะคนมาเนี่ยก็หลีกไม่พ้นหรอกครับต้องไปเดินท่องเที่ยวไปเจอสตรีทฟู้ดนะครับหรือแม้กระทั่งจะไปใช้บริการรถแม้กระทั่งรถแท็กซี่รถหรือแม้กระทั่งเช่ารถมาขับเองคือช่วงที่ท่องเที่ยวบูมมากๆผมจำได้ในท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่มาบอกว่าปีหนึ่งเป็น10ล้านคนเนี่ยมีไม่น้อยที่มาเริ่มมาหลายรอบแล้วเชี่ยวชาญละคราวนี้มาเช่ารถขับเองเลยรู้ดีมากกว่าคนไทยรู้ดีมากกว่าจริงครับมันไปถึงขั้นนั้นครับครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะออกมาได้ที่ตัวเลขขนาดไหนเดี๋ยวรอบทสรุปก่อนทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคุณวิสิทธิ์ฮะถ้าเกิดว่าจีนเขาผ่อนคลายเลยครับอันนี้ยิ่งถือว่าเป็นตัวบวกมากๆเลยครับอันนี้เป็นตัวลุ้นจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเดินทางไม่ไกลนะฮะใช่ใช่ชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มารถไฟได้ด้วยเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีวิธีการเดินทางได้หลากหลายแบบมากแล้วก็มาท่องเที่ยวได้หลายที่หลายเมืองแล้วก็หรือหลายประเทศก็ได้ครับเพราะว่าเอาว่าคนที่ไม่ได้ออกมานานเนี่ยครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะอึดอัดนะก็ถึงเวลาที่มาได้เนี่ยแน่นอนเลยจะหลั่งไหลเลยล่ะครับเต็มที่ไปเลยแล้วก็มาไหนๆก็มาทั้งทีแล้วก็เอามันเต็มที่ไปเลยทำนองนั้นใช่ถูกต้องครับครับ นี่เป็นธรรมชาติจริงๆครับติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับคุณวิสิทธิ์ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มเลื่อยชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยที่บอกว่ามาโดยรถไฟเนี่ยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะมาลงที่เวียงจันทน์ได้นะฮะแล้วก็อาจจะต่อรถเป็นรถโดยสารจากเวียงจันทน์มาหนองคายซึ่งสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยจากเวียงคายก็จากหนองคายขอประทานโทษข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาที่หนองคายจุดหมายปลายทางการรถไฟอยู่ที่นั่น
และสามารถที่จะนั่งรถไฟเข้ามากรุงเทพไปที่พัทยาอะไรทั้งมีอะไรได้หมดเลยนะครับเส้นทางมันต่อเนื่องกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะได้เห็นมิติใหม่อะไรดีๆโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ว่ารูปแบบวิธีการตลอดจนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก่อนที่จะเจอโควิดก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษาค่อยๆคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับตัวเลขพวกนี้น่าสนใจครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อและก็ธุรกิจธนาคารในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินนะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงแหล่งทุนส่วนคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังนะครับว่าบัตรเดบิตออมสินสบายใจของธนาคารออมสินนั้นนะครับจะให้ความคุ้มครองกรณีที่ท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเป็นผู้ป่วยในนะครับคำถามของเราคือท่านจะได้รับเงินชดเชยเนี่ยเป็นรายวันนะครับโดยจะได้รับวันละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ